นับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันอังคารที่24ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา 9:30 นาทีนายประวินชนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการอบรมดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติดโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทองณห้องประชุมป่าโมกชั้น2ศาลากลางจังหวัดอ่างทองนางสาวทิพวรรณเทศบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25ธันวาคมพุทธศักราช2556โดยมีเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีใจรักในการพูดและจัดรายการวิทยุในสถานศึกษา8แห่งประกอบด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทองโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองโรงเรียนโพทองจินดามณีโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิและโรงเรียนรัศดิตวิทยาเข้ารับการอบรมจำนวน32คนโดยรับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมวิทยุกระจายเสียงอ่างทองมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดอ่างทองและเทคนิคการจัดรายการวิทยุเพื่อมุ่งมั่นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ลดลงผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นต่อไปในการจัดอบรมในครั้งนี้เชื่อว่าเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจะช่วยการโน้มน้าวชักจูงเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยรวมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทองอัศรัยแก้วเวียงเดชถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน